ภูดูเนี่ยนะคะตั้งอยู่จากด่านออกไปจนถึงลาวเนี่ยระยะทางใกล้ที่สุดเพราะมันเป็นเมืองชายแดนมันมีความผสมผสานของวิถีชีวิตวัฒนธรรมเราก็จะเห็นทั้งของลาวของไทยเพราะมีชาติพันธุ์ของเขาอยู่เราเห็นกิจกรรมก็นึกเหมือนอยู่ประเทศลาวด้วยเลยส่วนใหญ่ก็จะมีทั้งการค้าระบบโลจิสติกเองแล้วก็มีในเรื่องของการท่องเที่ยวโลจิสติกจริงเนี่ยก็ไม่ใช่แค่การขนส่งด้วยรถยนต์หรืออะไรอย่างนี้อย่างเดียวแต่จริงๆแล้วโลจิสติกเนี่ยมันหมายถึงกิจกรรมอะไรก็ตามที่ช่วยใหเกิดการเคลื่อนที่ของสินค้าคน financial แล้วก็ข้อมูลข่าวสารด้วยเขาตั้งอยู่ใกล้เขื่อนไซยบุรีทำให้เราเนี่ยมีวอลลุ่มในการส่งออกพวกสินค้าอุตสาหกรรมก่อสร้างจำนวนมากได้ผลพลอยได้ในเรื่องของพวกสินค้าอุปโภคบริโภคที่จะต้องส่งออกไปซัพพอร์ตคนงานซัพพอร์ตชุมชนที่เขาอยู่บริเวณเขื่อนจริงๆด่านนี้เปิดตั้งแต่ปี2556แต่ว่ายังไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มรูปแบบขึ้นมาชายแดนและเราต้องการโฟกัสที่เรื่องระบบโลจิสติกในการศึกษานี้เราก็จะดู4กิจกรรมหลักการค้าชายแดนโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคขนส่งแล้วถึงจะเป็นกฎระเบียบเรามีคอนเซ็ปต์อยู่แล้วว่าเราจะใช้ในเรื่องของการพัฒนาเมืองและชุมชนที่ยั่งยืน ก็สนุกดีค่ะลงไปก็ได้พูดคุยได้มุมมองคือถ้าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐเนี่ยเขาก็จะอธิบายเราในกรอบงานของเขาที่เกี่ยวข้องกับการที่จะพัฒนาเมืองชายแดนตรงนี้เขาทำอะไรอยู่บ้างในมุมของชาวบ้านเราก็จะได้รับทราบว่าเขาอยากจะไปในทิศทางไหนยังไงเขาก็มีอุปสรรคอยู่นิดนึงเขาตั้งอยู่ในพื้นที่ของกรมป่าไม้เพราะฉะนั้นจะใช้ประโยชน์ยังไงก็คือต้องไปขออนุญาตก่อนข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายสำหรับการพัฒนาผู้ดูก็เราก็มีแบ่งออกเป็นข้อเสนอแนะสำหรับกิจกรรมโลจิสติกสี่ด้านนะคะเป็นของการค้าชายแดนเป็นเรื่องโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคเรื่องของการขนส่งแล้วก็เรื่องของกฎระเบียบนะคะได้เสนอว่าถ้าเกิดอยากเป็นเมืองที่ยั่งยืนแล้วเนี่ยควรจะมีการจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรประปาไฟฟ้าหรือน้ำเพื่อให้เราทราบปริมาณทรัพยากรที่จะบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพหมายถึงว่าถ้าเรามีฐานข้อมูลเราก็จะสามารถบริหารจัดการทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นภาครัฐเองเนี่ยต้องเป็นเจ้าภาพหลักในการที่จะนำคนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหลายมามีส่วนร่วมกำหนดนโยบายหรืออะไรแล้วใช้มาตรการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างที่เรามีอยู่เดิมมากกว่าการที่จะสร้างโครงสร้างใหม่อยู่ตลอดโครงสร้างพื้นฐานสร้างขึ้นมาแล้วประโยชน์ที่ได้รับตกอยู่กับใครแน่นอนว่าในระหว่างการก่อสร้างเกิดผลกระทบคนที่ได้รับเต็มๆคือคนที่อยู่ในพื้นที่นั้นถ้าเขาได้รับผลกระทบแต่เขาได้รับประโยชน์ด้วยก็โอเคมันอาจจะบาลานซ์เอาการจะดำเนินการโครงการอะไรอะค่ะควรจะมองให้ครบว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเนี่ยเขาได้รับประโยชน์สามารถเข้าถึงสิ่งที่เราปลูกสร้างขึ้นมาหรือสิ่งที่เราสร้างขึ้นมานี้ด้วยไหม